ท้ายรายการกับ Z News วันนี้เอ็กก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัทเรเว่ออโตโมบิลจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์แบรนด์ BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดกิจกรรมให้ทดสอบสมรรถนะรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD รุ่นแรกในประเทศไทย BYD Atto 3 Crossover ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องมากที่สุดณสนามปทุมธานีสปีดเวย์พร้อมแล้วไปตะลุยกันเลยค่ะการทดสอบแบ่งออกเป็น3สเตชันได้แก่การทดสอบอัตราเร่งในโหมดต่างๆทดสอบการควบคุมและการตอบสนองของช่วงล่างรวมถึงการเปลี่ยนเลนแบบอัตโนมัติและการทดสอบระบบช่วยขับ ADAS BYD Atto 3มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เป็นตัวเองโฉบเฉี่ยวทันสมัยภายในห้องโดยสารนำเสนอการออกแบบภายในที่ไม่เหมือนใครดูสปอร์ตเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบกระฉับกระเฉงพรีเมียมสุดๆค่ะพลังเครื่องยนต์แรงช่วงล่างนุ่มกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรการออกตัวดีเยี่ยมระบบเบรกด้านหน้าดิสเบรกตอบสนองได้ดีค่ะตลอดการทดสอบ BYD Atto 3สร้างความประทับใจให้กับทุกคนและมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากคนไทยอย่างแน่นอน BYD Atto 3จะเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการวันที่10ตุลาคมนี้ติดตามอัปเดตจาก ZTV ได้เลยค่ะ